ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตถามผู้ฟังก่อนผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับว่าตอนนี้เราจะเปิดโอกาสนะครับให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาเนี่ยถามตอบนะครับหรือว่าให้ข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็ตั้งคำถามกับวิทยากรผู้ส่งคุณวุฒิของเรานะครับก็คิดว่าเราถามตอบกันต่อไปเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเสร็จสักประมาณสี่โมงนิดๆนะครับแล้วก็ค่อยออกไปทานขนมนะครับเอ๊ะครับคุณนวลพันธ์ส่งสัญญาณมาว่าเอาอย่างนี้ดีไหมครับนะครับหรือว่าผู้เข้าร่วมเสวนามีความเห็นยังไงบ้างครับครับโอเคครับได้อย่างนี้เนื่องจากไม่มีคนยกมือว่าจะขอเบรกก่อนแล้วก็เลยแอดซูมว่าเราต่อไปเลยให้จบดีกว่าซึ่งผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าอยากจะไปเข้าห้องอื่นต่อนะครับหรือว่ามีธุระที่ไหนจะได้เป็นฟรีไทม์นะครับครับนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับรับคำถามจากผู้เข้าร่วมเสวนาได้ไหมครับว่ามีคำถามอะไรที่อยากจะถามหรือว่าตั้งข้อเสนอแนะอะไรหรือเปล่าครับเชิญครับครับเชิญอาจารย์ก็ขอบพระคุณนะคะที่ว่าก็ให้ความรู้แล้วก็ทำให้พวกเราเห็นมุมมองจากภาคเอกชนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทีนี้คำถามอย่างที่หลายๆท่านได้พูดเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดว่าดูลักษณะการลงทุนไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติเองหรือว่าตอนนี้คือถึงเมืองไทยก็ตามเนี่ยคือการที่มี diversified portfolioในกระเป๋าที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าก็อยู่ในจุดสนใจของบริษัทของประเทศไทยอยู่แต่ทีนี้อันนึงในลักษณะของการทำเรียกว่าเป็น bulk catalytic process หรือว่าถึงแม้จะมันจะเป็น refine มาจาก bio refinery ก็ตามเนี่ยคืออันนึงที่สามารถเพิ่มมูลค่ากลุ่มสารเคมีที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ value added ได้ค่อนข้างสูงเนี่ยจะเป็นกลุ่มสารเคมีทางด้าน bio pharmaceuticals เพราะว่าพวกนี้ต้นทุนจะกระโดดไปเยอะมากแต่ทีนี้ก็อุตสาหกรรมบ้านเราก็ดูแล้วลักษณะ production line ทางนี้ยังไม่ได้เห็นตรงนี้ชัดเจนเลยอยากจะถามว่าหรือว่าอันนี้อยู่ในฟิวเจอร์ที่3บริษัทยักษ์ใหญ่จะสนใจว่าถ้าเกิดนักวิจัยเราสามารถ gear toward ในการที่เราสมมุติว่ามีพวก bioprocess ที่มันเป็น green technology ที่มัน environmental friendly อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะอยู่ในความสนใจหรือเปล่าคะครับเชิญตอบไปทีละท่านก่อนครับนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตให้วิทยากรตอบไปทีละท่านแล้วกันนะครับคิดว่ามันอยู่ในความสนใจอยู่แล้วนะคะอย่างที่ว่าเนี่ยคือเรามองทุกอย่างอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรื่องของฟาร์มาซูติคอลเนี่ยนะก็แชร์นิดนึงแล้วกันมันจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเพราะว่าก็ทํานายไว้แล้วเรียบร้อยโลกอนาคตคือโลกคนแก่ใช่มั้ยประชากรสูงอายุจะเยอะขึ้นเด็กจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเทรนด์มันไปทางนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็คงต้องดูหลายอย่างนะคะจุดอย่างที่ว่าโอเคเรามีโอกาสไหมนะคะมีเทคโนโลยีไหมโอกาสฟีสดูแล้วเนี่ยมันไปได้ไม่ได้อย่างที่ดร.วสิมนว่าเมื่อกี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตเช่นถ้าเราจะออกสินค้าที่เป็น functional food หรือเป็น pharmaceutical เนี่ยขั้นตอนมากมายมหาศาลแล้วก็หืดขึ้นคอค่ะนั้นก็มีหลายบริษัทเท่าที่แชร์กันเนี่ยนะคะก็ถอยกันเป็นไปแถวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไร OY FDA อะไรของประเทศเราเนี่ยมันมี barrier ตรงนี้นะคะถามว่าน่าสนใจทุกวันนี้ตัวเองสะท้อนใจมากนะคะประเทศไทยมีสมุนไพรเยอะมากแต่ขายเป็นวัตถุดิบส่งไปให้เขาแล้วก็ทำยามาขายเราแพงๆทุกเรื่องประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ค่ะใช่ไหมจริงๆเนี่ยเราเป็นแหล่งถึงบอกภูมิใจนะที่เราเป็น diversity อ่ะทั้งพืชทั้งคนทั้งสัตว์อะไรเนี่ยมหาศาลไงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อ่ะทั้งนั้นจริงๆก็เชื่อมั่นนะว่านักวิจัยเราเนี่ยไม่ได้ต้อยกับใครเลยแต่ไอ้กระบวนการคิดกระบวนการทำหรือกระบวนการส่งเสริมเนี่ย
เมื่อกี้ก็ยังคุยเรื่องโซนเซินกันเนี่ยเชื่อไหมคะสินค้าเกษตรเนี่ยโลจิสติกคอสประมาณ 40% เพราะฉะนั้นจะให้ไปลดราคาตรงไหนใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่แต่ทำไมไม่ทำโซนนิ่งปลูกให้มันขนมาใกล้ๆโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างของอ้อยเนี่ยมีกฎหมายแบบอยู่แล้ว50 กิโลแต่ก็มีวิธีเลี่ยงอีกเยอะนะคนใดเก่งเรื่องเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเป็นการมองหาโอกาสจากสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุติไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าความเก่งหรือความคิดอ่านของพวกเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือปกติแล้วถ้าขั้นตอนการวิจัยนะคะมันก็ต้องคิดไอเดียมาเป็นหมื่นแหละใช่ไหมคะแต่ก็จะมีขั้นตอนการกรองจนเหลือ1นะคะอย่างถ้าเป็นบริษัทมืออาชีพแบบนี้เพราะว่าจริงๆเขาอย่างจีนเนี่ยนะคะก็จ้างคนมานั่งคิดอย่างเดียวให้เป็นหมื่นไอเดียเนี่ยแต่เขาจะเลือกมาแค่นี้เดียวแล้วเขาก็ชัดเจนว่าเขาจะไปทางเนี้ยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่อยากให้กำลังใจก็คือมันเริ่มดูจากสิ่งที่เรามีเนี่ยแหละแล้วมันจะไปไหนได้นะคะมันก็เป็นโอกาสในอนาคตทั้งนั้นนะคะแต่ว่ามันจะไปได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างที่ทั้งสองสามท่านเนี่ยพูดมาแล้วนะคะครับก็คงตอบใกล้เคียงกันเป็นอะไรที่เป็นโอกาสนะฮะแต่ถ้าถามปตท.ถาม SCG ผมไม่แน่ใจแต่ว่าคงไม่ใช่ core business ของเรานะฮะแต่ว่าเรามีธุรกิจที่ทำเรื่องคือผมไม่แน่ใจว่าคำว่า high value เนี่ยปตท.มีบริษัทเทรดดิ้งทำเรื่อง food ingredient อะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็น bio base นะฮะซึ่งเรามองว่าอันนั้นอุตสาหกรรมอาหารในเมืองไทยเนี่ยก็ยังมีศักยภาพอยู่นะครับอันนั้นเป็นกลุ่มของ supplement ของ ingredient อะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นผมมองว่ามีอัตราการเติบโตที่ดีนะครับในเอเชียนะฮะแต่ถ้ามองไปฟาร์มาเนี่ยผมว่าน่าจะยากนิดนึงเพราะว่าคือถ้าดูปัจจุบันเนี่ย development cost ของยาตัวนึงเนี่ยก็ประมาณ 5-10 ปีนะฮะประมาณ500 ล้านเหรียญต่อตัวนะครับFDA clinical trial 1 2 3 4อะไรนะฮะคงไม่ใช่ธุรกิจเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็น bio base ที่ลงมานิดนึงเช่นกลุ่มของ supplement ของ food ingredient เนี่ยอันนี้เราก็ทำธุรกิจอยู่นะครับซึ่งเรามองว่าก็เป็น business model ที่ต่างจากปิโตรเคมีเยอะมากนะครับเราขายกันเป็น barrel เป็นตันนะฮะแล้วขายกันเป็นกรัมนะฮะแล้วก็เป็นเรื่อง application นะฮะคือเราขายยังกลุ่ม emulsifier เนี่ยนะฮะใส่ bakery นะฮะถ่ายยังไงให้ขนมปังมันฟูแล้วมันกดแล้วมันไม่ยุบอะไรเงี้ยนะฮะคือเราก็ทำอยู่แล้วเราก็มองมันก็ไม่ใช่แบบ expertise ของเรา 100% นะครับแต่ก็น่าสนใจนะถ้ามีโอกาสนะครับค่ะก็คงเช่นเดียวกันเพราะปกติแล้วเวลาที่ SCG จะทำธุรกิจเนี่ยปกติเขาก็จะมองความสามารถตัวเองปัจจุบันกับ core business 2 อย่างนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเรื่องของฟาร์มาคงเป็นไปได้ยากนิดนึงแต่ในเชิงของนิวทราเซลติคอลอย่างที่ดร.ชยาบอกก็น่าจะเป็นไปได้พวกเฟลเวอร์อินกรีเดียนต์บางอย่างนะครับพวกอันนี้หรือแฟตตี้แอซิดไอ้พวกเนี้ยก็มันก็มีความน่าสนใจอยู่ซึ่งก็ยังเรียกว่าเป็นไฮวาลูใช่ไหมครับเพราะว่ามูลค่าก็เยอะแล้วก็สามารถผลิตได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เราทำได้นะในส่วนนึงก็คือฟาร์มาคงยังไม่ไปในส่วนนั้นแต่ในเชิงของสุขภาพอ่ะก็ไม่แน่ค่ะครับไม่ทราบว่ายังมีท่านผู้ร่วมเสวนาต้องการถามคำถามอะไรเพิ่มเติมป่ะครับครับเชิญครับครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมอดิศักดิ์ปฏิยะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.มหาสารคามครับคือพอดีผมก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านฟาสต์ไพโรไลซิสผลิตไบโอออยล์นะครับคราวนี้มีอยู่ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับอ้อยนะครับก็คือว่าผมได้ศึกษาศักยภาพเบื้องต้นพบว่าตัวใบอ้อยกับยอดอ้อยเนี่ยมันมีปริมาณค่อนข้างเยอะแต่ว่าตามที่ได้ฟังท่านอาจารย์อับสอนเนี่ยยังไม่มีประเด็นไหนที่พูดถึงก็เลยอยากจะให้ชี้แจงหรืออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่ามีการพิจารณาหรือเปล่าว่าการเอาใบอ้อยกับยอดอ้อยเนี่ยไปใช้ประโยช
ในเชิงไบโอรีไฟเนอรี่เนี่ยได้ประเด็นไหนได้บ้างครับขอบคุณครับอันนี้จริงๆใช้ประโยชน์ได้นะคะถ้าอย่างของในต่างประเทศเนี่ยเขาคืออ้อยอุดมสมบูรณ์มากนะคะอย่างเช่นโคลัมเบียเนี่ย25ตันต่อไร่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไบโอแมสที่เหลืออยู่บนดินเนี่ยมันจะมหาศาลเช่น6ตันต่อไร่เนี่ยมันเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ก็จะครอบไอ้ตัวไบอ้อยเนี่ยแล้วก็มาทำไฟฟ้านะคะมาเป็นพลังงานแต่ถามว่าประเทศเราเนี่ยเรายังไม่อยากให้เอาออกมาเพราะยิวอ้อยเราเนี่ยมันยังแค่10ตันต่อไร่โดยเฉลี่ยนะคะเพราะนั้นแล้วก็ไบโอแมสที่เหลืออยู่บนพื้นดินเนี่ยมันจะประมาณ 1-2 ตันเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นก็คือกลับลงไปสู่ดินนะคะเพราะนั้นตัวนี้มันก็คือกลับไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินมันก็จะทำให้ดินมีความชื้นมากขึ้นส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินนะคะเมื่อใดที่เราสามารถยกระดับผลผลิตมาขึ้นมา15ตันต่อไร่เหมือนออสเตรเลียหรือ20เหมือนบราซิลอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถครอบมาได้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือเลยนะคะต่างประเทศเนี่ยคือครอบมาสักครึ่งนึงถามว่าของวิทย์ผลแล้วก็ทำนะคะสำหรับที่เราก็ไปรับซื้อใบอ้อยนะคะแล้วก็มาทำไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ทำทุกพื้นที่นะคะเพราะว่าเรายังหวงแหนอยากให้ใบเนี่ยกลับลงไปในดินมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราไปซื้อมาหมดอย่างเงี้ยนะคะเรานึกภาพนะคะพื้นดินที่ไม่มีใบอ้อยคลุมเนี่ยมันจะแห้งผากขนาดไหนนะคะอันนี้มันคอนเซิร์นเรื่องตรงนี้แหละค่ะจริงๆเรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะหรือแม้กระทั่งตัดไปให้วัวกินเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ทำจริงๆเราอยากให้ตัดยอดไปขายวัวกินนะคะเพราะเวลาเข้าหีบเนี่ยมันจะได้แต่ลำอ้อยจริงๆทุกวันนี้ที่เราซื้ออ้อยมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นใบเป็นอะไรนี่เยอะนะคะที่มันไม่เป็นน้ำตาลนะคะนะจริงๆถามว่างานอย่างนี้มีประโยชน์แต่ว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะกับบ้านเราที่สภาวะเป็นแบบนี้นะคะถ้ามีการส่งเสริมเรื่องระบบน้ำหรืออะไรอย่างน้ำดีเนี่ยเราสามารถยกระดับผลผลิตขึ้นมาได้เนี่ยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะตอนนี้ถ้าจำไม่ได้แล้วเขาซื้อเท่าไหร่ที่โรงไฟฟ้าเนี่ยค่ะเขารับซื้อเพราะมันมีช่วงที่เราขาดแคลนเหมือนกันนะคะครับไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าเกิดตอนนี้ยังคิดไม่ออกผมขอถามคำถามเพิ่มอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับครับก็คือว่าอยากจะให้ท่านวิทยากรนะครับแบบช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับว่ามุมมองของการได้มาซึ่งเทคโนโลยีนะครับสำหรับอุตสาหกรรมเนี่ยเทคโนโลยีที่ระหว่างการทำวิจัยนะครับร่วมกับนักวิจัยภายในประเทศเองซึ่งก็จะเห็นว่าก็มีงานวิจัยทางด้านนี้อยู่หลากหลายเยอะแยะไปหมดนะครับกับการไปเอาเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงแล้วในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยที่เราควรจะทำให้มันตอบโจทย์เอกชนสุดท้ายเนี่ยคิดว่าหลักๆที่เราควรจะต้องพัฒนาเนี่ยเราควรจะต้องพัฒนาตรงจุดไหนบ้างครับครับนี้เดี๋ยวขอรบกวนทางดร.ชยาก่อนแล้วกันนะครับก็จริงๆนะผมคงต้องถามว่า definition ของเทคโนโลยีคืออะไรนะฮะคือถ้าพูดถึง know how พูดถึงทำเป็นเนี่ยผมว่าเมืองไทยก็ทำเป็นเยอะนะฮะแต่ว่าเมืองไทยที่ไม่ได้ดูเยอะนี่คือเรื่องของ IP นะฮะเพราะว่าสมมติเราคิดนั่งทำกันอยู่เนี่ยถามว่าคิดได้แล้วทำเป็นแล้วใช้ได้ไหมจะใช้ไม่ได้นะฮะผมว่าเมืองไทยนักวิจัยเนี่ยขาดตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ถ้าเทคโนโลยีตาม definition ของบริษัทเนี่ยก็คือสามารถเอาไปใช้ผลิตของที่อยากได้นะฮะเพราะงั้นมันเป็นแพ็กเกจหมายความว่ามันมีส่วนของ IP ที่เกี่ยวข้องมีแพทเทิร์นที่จำเป็นเพื่อให้เราออเปเรตธุรกิจเราได้นะฮะอีกอันนึงก็คือพาร์ทของโนว์ฮาวที่อยู่ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับอันที่3ก็คือถ้าเราไปคุยกับคนที่พัฒนาธุรกิจของบริษัทเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการความเสี่ยงในเทคโนโลยีเขาต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์การันตีว่าผลิตแล้วได้ตามสเปคต้นทุนเป็นไปตามที่ไอ้คาเป็กซ์ก็คืองบลงทุนเนี่ยนะฮะเป็นไปตามแผนที่อยู่บนกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการทำอะไรบ้างก็คือทำถ้าตามมาตรฐานบริษัทเนี่ยก็ค
็คือทำ feed package ทำ basic engineering เพื่อให้รู้ว่าต้นทุนของ equipment ของ process integrate ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะฮะพอชัดเจนปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับคือเราไปใช้ต่อได้นะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องของ application เนี่ยเราไม่ได้เรียกเทคโนโลยีเราเรียกมันเป็นเรื่องของknow how มากกว่าว่าทำยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับในประเทศกับที่เราหามจากต่างประเทศเนี่ยผมว่าของเขาจะครบวงจรคือเป็นเทคโนโลยีจริงๆนะฮะของบ้านเราเนี่ยผมว่ามันเป็น piece by piece นะฮะคือเป็น know how นะฮะ อีกอันนึงคือเรื่องของ IP เนี่ยผมเข้าใจว่าเรามีโรงงานนึงบริษัทร่วมทุนในเมืองจีนนะฮะทำไบโอเคมิคอลตัวนึงนะฮะ epichlorohydrin นะครับprocess เล็กๆโรงงานนี่ประมาณน่าจะ2เท่าของห้องนี้เท่านั้นเองนะฮะมีทั้งหมด100กว่า patent นะฮะทุก unit operation ใน process เนี่ยจดหมดนะครับแต่พอมาดูเมืองไทยที่ทำวิจัยก็มีมหาลัยต่างๆก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับมี patent เหมือนกันนะฮะแต่ไม่มี FTO หมายความว่าเขาจดเป็นจุดๆนะฮะแต่ถามว่าพอ integrate เป็นเทคโนโลยีเนี่ยเอาไปใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะฮะเพราะไม่มี freedom to operate นะฮะอันนี้ผมอยากให้คนที่ทำเรื่องวิจัยเนี่ยมองภาพใหญ่นิดนึงว่าตัวที่เราคิดมาเนี่ยเพื่อไปใช้จริงในเชิงเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยมันต้องมองให้ครบวงจรนะครับซึ่งผมว่าเมืองนอกเขามองได้ครบแล้วก็มองเป็นในเชิงก็เลยนะฮะ integrated นะฮะหมายความว่ามีแบบเป็น engineering มาสร้างโรงงานได้เลยนะครับไม่ต้องไปพูดถึง scale up ว่าจากกี่ตันไม่เป็นกี่ตันนี่มันถูกดูมาหมดแล้วนะฮะถูก optimize มาในระดับที่ในแง่ของต้นทุนเองในแง่ของการงบการลงทุนนะฮะตะกี้ดร.วชิมงคลพูดถึงว่าเราใช้เอนไซม์แล้วมันก็ใช้เรื่องแอซิดที่ทำเซลลูโลสิกส์นะฮะคำถามว่าทำไมเพราะแอซิดมันถูกกว่าเยอะนะครับถ้าดู cash cost หมายความว่าเอา biomass มาเติมสารเคมีเข้าไปเนี่ยยังไงกดเบสก็ถูกกว่าเพียงแต่ว่าถ้าไปดูจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่เนี่ย bio refinery อะไรเงี้ยนะฮะequipment ทั้งหมดที่ต้อง treat ด้วย acid เนี่ยมันเป็นโลหะพิเศษเฮสเตอรอยด์ไปอะไรทั้งหลายนะฮะซึ่งพอไปดูงบลงทุนเนี่ยมันก็จะแพงกว่าโรงที่ใช้เอนไซม์เยอะอันนี้ก็บอกว่าต้องมองครบวงจรนะครับมันถึงจะเห็นภาพว่าเทคโนโลยีที่ใช้มันเป็นยังไงมีเสริมครับก็มุมมองเดียวกันค่ะเหมือนกันครับก็คงมุมเดียวกันนะคะอันนี้แชร์ประสบการณ์ก็คือว่าคือของเรามันมักจะ lab scale นะคะแล้วมันก็เยอะแยะไปหมดเลยเรื่องเดียวเนี่ยนะคะก็ต้องแชร์เหมือนกันอย่างมุมมิตรผลเนี่ยเมื่อเราที่ตั้งใจเราจะตั้งโรงเอทานอลขึ้นมานะคะก็มีคนมาเสนอเยอะเลยนะคะเราก็ตัดสินใจเลือกของฝรั่งเศสนะคะทำไมเราถึงเลือกของฝรั่งเศสเพราะว่าเทคโนโลยีมั่นใจได้เลยเหมือนที่ดร.ว่านะคะคือเมื่อใดที่เราเซตอัพแพลนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ามันเดินหน้าเดินแบบมั่นคงด้วยไม่ใช่วันนี้ได้เท่านี้อีกวันหนึ่งได้เท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคำตอบที่ว่าบางทีเราก็คิดจะทำเรื่องนี้สักเรื่องเอ้ยแต่มันยังแลบสเกลเนาะไม่มีแม้กระทั่งไพลอตไม่มีแม้กระทั่งเดโมนสเตรชันเราเห็นสเต็ปการแล้วอย่างที่บอกนะคะเขาทำมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราซื้อเนี่ยเขาจะมีช่วงคอมมิชชั่นด้วยซึ่งจะทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะเดินแพลนได้อย่างสบายๆนะคะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราต่อยอดได้เราซื้อเราตัดสินใจซื้อเทคโนโลยีของฝรั่งเศสเพราะเรามั่นใจในเรื่องของการดูแลแล้วก็เทคโนโลยีเขาเนี่ยเชื่อมั่นได้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเราต่อยอดได้เราก็ไม่เห็นต้องซื้อยีสต์ก็เลยเราก็ทำยีสต์ของเราเองนะคะหรือเราจะมา optimize กระบวนการเราก็ได้ดังนั้นถ้าเป็นบริษัทก็ต้องคิดอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่ารออย่างที่เล่าให้เมื่อกี้ค่ะรอ3ปีได้เปล่าอย่างเงี้ยมันคงไม่มีบริษัทไหนรอนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราคุยกันเราก็ต้องพูดอย่างเงี้ยเทคโนโลยีมีอย่างมันถึงไหนแล้วมันถูกพรูฟมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะว่ามันทำอย่างนี้ได้แล้วมันคงที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าถ้าซื้อเนี่ยนะคะอย่างที่ปตท.เนี่ยก็ได้มาทั้งคนได้เทคโนโลยีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะสำเร็จรูปที่เราไม่ต้องมานั่งทำอะไรอีกเลยเพียงแต่ optimize อีกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะอันนี้แชร์จากของจริงที่ประสบเลยนะคะก็
คือจริงๆก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะว่าบริษัทจะซื้อแต่ของต่างประเทศหมดคือจริงๆแล้วถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยอย่างที่ว่ามันมีแกปที่อยากจะเน้นคือเรื่องของการเบนช์มาร์กด้วย IP เบนช์มาร์กด้วยตัวพาเทนต์หรือว่าลิเทเจอร์อย่างเดียวไม่พอเบนช์มาร์กว่าสิ่งที่เราทำดีกว่าคนอื่นจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากๆและอีกข้อนึงคือถ้าเป็นไปได้สังเกตเห็นว่า know-how คือเป็นสิ่งชิ้นๆที่มันไม่สามารถอินทิเกรตได้เพราะฉะนั้นถ้าในมุมของนักวิจัยจริงๆแล้วการทำงานร่วมกันมันถึงจะทำให้มันเป็นจริงได้ซึ่งในบ้านเรายังมีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็คือทำเป็นกลุ่มๆ กันบ้างแต่ว่าถ้าทำได้มากกว่านี้ก็จะช่วยได้สร้าง know-how กันเพราะว่าอย่างนักวิทยาศาสตร์กับ engineering อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการ interact กันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมุมพวกอย่างเงี้ยถึงจะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงถ้าไม่งั้นเราก็เหนื่อยกันเปล่าในส่วนหนึ่งนะคะขอเสริมอีกนิดเดียวนะครับคือเรากำลังคุยกันว่าพัฒนาเทคโนโลยีแบบจากศูนย์ขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีอันนั้นผมว่าเมืองไทยยังไม่ครบวงจรนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนๆเนี่ยผมว่าเราก็ช่วยได้ผมยกตัวอย่างโรงที่เราสร้างที่อเมริกาเนี่ยเราใช้วัตถุดิบเป็นกลูโคสจากอ้อยนะฮะเอ้ยไม่ใช่อ้อยจากคอนนะฮะข้าวโพดมันเป็นกลูโคสถูกไหมฮะพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยมาเจอซูโครสไปเชื้อเราก็เริ่มงองแงบอกว่าไม่ค่อยอร่อยเหมือนกินที่อเมริกาอะไรเงี้ยนะฮะนักวิจัยของเราทั้งทีมเนี่ยต้องเข้าไปดูว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบเนี่ยจากกรูเป็นซูเป็น C5 C6 อะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีในแง่ของโนฮาว่าจะปรับยังไงผมว่าอันเนี้ยถ้าเราเริ่มจากจุดที่เป็นส่วนๆเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยได้นะฮะพอวันนึงเราแข็งแรงเรารู้ว่าเฮ้ยเรารู้ยูนิตตรงนี้ดีแล้วเนี่ยจะขยับถัดไปเนี่ยเราก็อาจทำกับพาร์ทเนอร์ก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะไม่รู้ว่าใครเก่งตรงไหนมาช่วยกันทำเนี่ยอีกหน่อยเราก็คงจะอินทิเกรตได้ครบวงจรนะฮะผมว่าคงต้องเริ่มอย่างนั้นไปก่อนนะครับใครเก่งทุกอย่างถูกครับครับก็คือสรุปว่าก็ต้องร่วมกันทำวิจัยเป็นกลุ่มนะครับนอกจากนั้นก็คือว่าก็ต้องมีฝ่ายไอพีนะครับฝ่ายกฎหมายฝ่ายธุรกิจนะครับเข้ามาช่วยกันทำงานด้วยครับงานวิจัยถึงจะไปจุดที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนได้นะครับอุ้ยได้ครับอดไม่ได้ครับคืออย่างนี้ค่ะอยากให้สถาบันการศึกษาในบ้านเราเนี่ยนะคะคิดเรื่องหลักสูตรด้วยนะคะมันมีหลักสูตรอย่างที่ต่างประเทศก็มีเนี่ยนักวิจัยเนี่ยมันต้องผ่านหลักสูตรเขาเรียกอะไรนะที่มันเรียนรู้เรื่องธุรกิจนะคะแล้วจะมีมุมมองที่เข้าใจธุรกิจเวลาคิดโจทย์หรือทำงานเนี่ยนะคะมันก็จะทำงานจะมองธุรกิจออกแล้วก็จะเป็นลักษณะการทำงานร่วมกันด้วยเท่าที่เรียนรู้หลักสูตรที่มานะคะซองเบอร์เนอร์อะไรนั่นนะคะเรียกไม่ค่อยถูกนั่นนะ อยากให้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาตามสถาบันนะคะแล้วก็คือเราเห็นเราไปยุโรปหรือไปเลยเขาก็จะมีหลักสูตรนี้นะคะมันก็จะทำให้นักวิจัยเราเห็นมุมมองหลายๆมุมจะเห็นว่าพวกเราที่อยู่ภาคธุรกิจมันถูกสอนว่าต้องคิดแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องคิดให้จบนะคะอยากฝากไปถึงใครก็ไม่รู้แหละค่ะให้ตั้งหลักสูตรในมหาลัยก็ต้องมีหลักสูตรอย่างเงี้ยในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่ให้นักวิจัยเราไม่ใช่นักวิจัยเราไม่เก่งนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้เห็นมุมมองเหล่านี้เท่านั้นต่างหากนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่เก่งเลยแต่ถ้าเราเปิดแบบเนี้ยเชื่อมั่นว่าอนาคตเราไปได้นะคะมันไม่ได้บรรจุอยู่ในแล้วบางทีเชื่อไหมคะตัวเองก็เจอเด็กตามมหาลัยเยอะจนจบแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรอะคือวันที่เราเข้ามาคณะวิทยาศาสตร์นึกออกไหมว่าจบแล้วจะไปทำอะไรเนี่ยเจอมาเยอะค่ะแล้วรู้สึกเอ้ยทำไมเราถึงหานักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยยากเย็นมากเลยในบ้านเราเนี่ยนะคะก็พยายามไปพูดทุกมหาลัยนะคะขอให้ช่วยปรับตรงนี้เพื่อจะสร้างคือไปเมืองจีนมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาทำได้ขนาดนี้เขาปักธงว่าเขาจะสร้างไบโอเทคโนโลยีนี่เขาส่งไปอยู่อเมริกาแล้วคนที่อเมริกากลับมาประเทศทำโปรเจกต์กับคนจีนสร้างมาเป็นร้อยๆคนนะคะอันนี้เพิ่งไปมานะคะด้านอ้อยคนก่อนไปมานี่ทำไอ้ GM plant นะคะคือมันชัดเจนว่าจะทำอะไรส่งคนไปเรียนแล้วสร้างประชากรกลุ่มนั้นขึ้นมาเลยซึ่งบ้านเราคงจะต้องเดินแบบนี้นะคะมันถึงจะสร้างคนทันนะคะ
ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็คงจะได้เวลานะครับว่าวันนี้ก็คงจะต้องกล่าวขอบคุณนะครับแทนผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับที่วิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเนี่ยก็ได้ให้ความรู้เราอย่างมากเกี่ยวกับมุมมองของภาคธุรกิจนะครับต่ออุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่แล้วก็แนวทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคตนะครับ